สวัสดีค่ะ NK Live Report รายงานสดจากโชว์รูม BENK ค่ะวันนี้นะคะเมย์ก็อยู่ที่โชว์รูม BENK อีกเช่นเคยค่ะเป็นโชว์รูมรถเบนซ์มือ2นะคะที่ได้คุณภาพเนี่ยอันดับ1ของประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะใช่ครับเรียกว่าถ้าลูกค้านะครับจะซื้อรถเบนซ์มือ2ดีๆสักคันนะครับก็อย่าลืม BENK ของเรานะครับ BENK ของเรานะครับเป็นศูนย์รวมรถนะครับเบนซ์มือ2ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับโชว์รูมเรานะครับตั้งอยู่ใจกลางถนนกาญจนานะครับเรียกได้ว่าเป็นโชว์รูมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยมีรถให้เลือกมากกว่า150คันเลยใช่ครับเรียกว่าทุกรุ่นทุกแบบนะครับทุกสีไม่ว่าจะเป็นเจเนอเรชันเก่าหรือว่าจะเป็นเจเนอเรชันใหม่ๆนะครับเราคัดเลือกรถดีๆนะครับไมล์น้อยๆนะครับสภาพดีๆมาให้ลูกค้าใช้รถกันนะครับได้อย่างสบายใจเลยและที่สำคัญนะคะเราก็ยังมีศูนย์บริการด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเรามีศูนย์บริการนะครับ NK Service Center ของเรานะครับเพื่อรองรับรถที่เราขายไปนะครับโดยเฉพาะรถที่เราขายไปเนี่ยนะครับเราจะมีในส่วนของนะครับวารันตีนะครับในส่วนของตัวรถเนี่ยเราให้รถกับเราให้วารันตีกับรถทุกคันเลยเนี่ยนะครับอยู่ที่สูงสุดนะครับอยู่ที่2ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรนะครับคือเรื่องบริการหลังการขายเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็เรื่องวารันตีเกี่ยวกับตัวเครื่องตัวเกียร์นะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับท่านผู้ชมที่จะออกรถเบนซ์มือ2ดีๆสักคันนึงด้วยนะครับเรียกได้ว่ามาซื้อรถที่ BENK นะคะเชื่อมั่นและมั่นใจได้ว่าคุณภาพเนี่ยดีจริงๆค่ะใช่ครับผมค่ะวันนี้นะคะเมย์ก็มีรถดีๆเนี่ยมาแนะนำให้ท่านผู้ชมอีกเช่นเคยแต่ว่าก่อนที่จะแนะนำนะคะก็มีสิทธิพิเศษค่ะมาแจ้งให้กับท่านผู้ชมทราบค่ะเพียงแค่ท่านผู้ชมนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปที่เมย์กำลังไลฟ์กับพี่โจ้อยู่ในขณะนี้นะคะก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินสดมูลค่า 30,000 บาทเลยทีเดียวหากเพื่อนของท่านผู้ชมนะคะมาซื้อรถกับทาง BENK ค่ะแล้วเห็นจากโพสต์ของท่านนะคะก็รับไปเลยค่ะ 30,000 บาทเรียกได้ว่าเป็นมูลค่าที่สูงมากๆเลยง่ายๆเลยค่ะแค่คลิกเดียวเท่านั้นใช่ครับไม่ว่าจะกดแชร์ตอนนี้นะครับหรือว่าจะเป็นตอนกลางไลฟ์ก็ได้หรือว่าจะเป็นตอนสุดท้ายนะครับก็ยังทันตอนนี้นะครับยอดไลฟ์ยอดแชร์เราเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ซื้อรถเนี่ยแล้วก็สำหรับคนที่แนะนำเนี่ยก็มีโอกาสได้รับสิทธิพิเศษดีๆอย่างนี้มากขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะวันนี้ค่ะก็มีรถดีๆมาแนะนำให้กับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะเป็นรถสปอร์ตซีดานสุดหรูนะคะวันนี้ใช่ครับเรียกได้ว่าคันนี้สวยมากแล้วก็ตอบโจทย์กับการใช้งานของเกี่ยวกับทุกกลุ่มทุกวัยเลยทีเดียวนะครับเป็นรถที่ใช้ได้ทุกสภาพไม่ว่าจะเป็นในเมืองนะครับหรือว่าวิ่งต่างจังหวัดแล้วก็ที่สำคัญคันนี้ประหยัดน้ำมันมากแล้วก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ Mercedes-Benz Thailand เลยทีเดียวนะครับว่าไปแล้วนะครับก็คือคันนี้นี่เองนะครับเป็นตัว C350E Plug-in Hybrid นะครับเรียกได้ว่าจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับรถรุ่นนี้นะครับต้องมีตัว C350E Plug-in คันนี้นะครับจะใช้ไฟฟ้าในการทำงานด้วยนะครับควบรวมกับตัวในส่วนของเครื่องยนต์ที่เป็นเบนซินด้วยนะครับC350E คันนี้ค่ะเป็นเจเนเรชันที่ต่อจาก C300บูเทคไฮบริดใช่ไหมคะใช่ครับ C350E Plug-in คันนี้นะครับเป็นเจเนเรชันโฉมที่เป็น W205 นะครับออกมาต่อจากตัว C300 ที่เป็นเครื่องดีเซลไฮบริดนะครับแล้วก็ยังคงใช้นวัตกรรมในส่วนของไฮบริดเดิมนะครับแต่ว่าเพิ่มเติมในส่วนของตัวปลั๊กอินเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนตัวเครื่องยนต์นะครับที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลมาเป็นเครื่องยนต์เบนซินแล้วได้ข่าวว่ารถรุ่นนี้ค่ะเป็นรุ่นแรกเลยใช่ไหมคะที่นำเอาระบบปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยมาใส่ไว้ในรถรุ่น C350 โฉม W205 คันนี้เลยใช่ครับตอนปี2016นะครับ Mercedes-Benz ได้ใช้ตัวปลั๊กอินไฮบริดตัวนี้นะครับมาใส่ในรถ Mercedes-Benz เนี่ยเป็นตัว C350E เนี่ยเป็นรุ่นแรกพร้อมกับตัว S500E ปลั๊กอินด้วยอ๋อมาพร้อมกันเลยใช่ครับเปิดตัวมาจะมี2รุ่นด้วยกันแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยนะครับถ้านับตอนนี้นะครับ Mercedes-Benz เนี่ยก็ทยอยที่จะใช้ตัวปลั๊กอินเนี่ยไปใส่อยู่ในเจเนเรชันอื่นๆไม่ว่าจะเป็น E-Class ก็ตอนนี้ก็มีเข้าไปแล้วเริ่มมีมาแล้วเนาะใช่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะทยอยเข้าไปเรื่อยๆนะครับเรียกได้ว่านวัตกรรมตัวนี้ก็จะเป็นนวัตกรรมตัวใหม่แล้วก็เป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับคนเมืองหรือว่าต่างจังหวัดเนี่ยได้แบบดีมากๆเลยนะครับด้วยเรื่องประหยัดน้ำมันนะครับโอเคแล้วจุดเด่นของรถคันนี้มีอะไรบ้างคะThe Mercedes-Benz C350E Plug-in คันนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับหรือว่าเป็นตัว Avantgarde นั่นเองแต่ว่าตัวสไตล์ชุดแต่งแล้วเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าสวยนะครับทิ้งตัว W204 ออกไปทิ้งแบบว่าทิ้งคราบ W204 ออกไปหมดเลยนะครับมาในเจเนเรชันที่เป็น W205 นะครับไฟหน้านะครับW205 เนี่ยนะครับจะมาสไตล์นี้เลยนะครับโดยมีตัวไฟ Daylight นะครับที่เป็นคิ้วนะครับสีขาวแล้วก็ตัดด้วยไฟนะครับที่ตัวระบบไฟตัวนี้จะเป็นระบบ LED High Performance นะครับอยู่ด้านล่างนะครับส่วนด้านบนเนี่ยนะครับที่เป็นไฟสีส้มก็จะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับเรียกได้ว่าดีไซน์มาฉกเฉี่ยวมากๆนะครับทำได้ไม่แพ้รุ่นพี่ที่อยู่ใน E-Class เลยทีเดียว
นะครับดูฉบเฉี่ยวจริงๆค่ะใช่ครับผมแล้วก็มาในส่วนของกระจังหน้ากับกันชนหน้านะครับตัวกระจังหน้านะครับมาในส่วนตัวโครเมียมนะครับ2แถบนะครับเหมือนเดิมแล้วก็มาด้วยตาม Mercedes-Benz ตัวใหญ่แล้วก็ตัวตาม Mercedes-Benz ที่เป็นดาวจมนะครับอยู่ด้านล่างในสไตล์ Mercedes-Benz แบบรุ่นใหม่นะครับสวยมากๆเลยค่ะแล้วไอ้ตัวข้างล่างที่เหมือนรังผึ้งอันนี้เป็นที่ดักลมใช่ไหมคะใช่ครับตัวนี้ก็จะทำให้ลมเนี่ยนะครับจะไม่เข้าไปในห้องเครื่องมากเกินไปนะครับเป็นตัวช่วยกรองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสวยมากๆเลยนะครับตัวนี้มาด้วยตัวสีออฟซิเดียนแบล็กนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยเป็นสีฟูลแบล็กเลยนะครับคือสีดำเนี่ยจุดเด่นของเขาเนี่ยคือจะมีความวิ่งแล้วก็สวยมากๆเลยใช่ดูสวยแบบดุดันอ่ะพี่โจใช่ครับแล้วก็ความเงางามของเขาเนี่ยนะครับชัดเจนมากๆเลยนะครับแล้วก็ไล่มาทางด้านข้างนะครับตัวนี้จะใช้เป็นล้อขนาด17นิ้วนะครับซึ่งนะครับตรงตัวล้อเนี่ยนะครับมีความพิเศษกว่ารุ่นที่เป็นตัวเริ่มต้นในรุ่นอื่นๆนะครับใช่เพราะว่ามีรูระบายความร้อนใช่ไหมคะใช่ครับปกติแล้วนะครับถ้าไม่ใช่ตัวรถที่ไม่ใช่โมเดลที่เป็นตัว AMG เนี่ยนะครับในส่วนของคาลิเปอร์เบรกเนี่ยนะครับจะไม่มีตีตาป้าย Mercedes-Benz พร้อมรูระบายความร้อนนะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นตัว Avantgarde หรือเป็นตัวเริ่มต้นนะครับจะมีตัวสัญลักษณ์ Mercedes-Benz เนี่ยอยู่ที่คาลิเปอร์เบรกพร้อมรูระบายความร้อนด้วยนะครับเรียกได้ว่า Mercedes-Benz เนี่ยจัดออปชั่นตัวนี้มาเนี่ยนะครับใส่อยู่ในตัว Avantgarde ด้วยถือได้ว่าเนี่ยถือได้ว่าเหมือนกับว่าแบบให้แบบเต็มๆเลยนะครับใช่แล้วก็มาด้านข้างนะครับในสไตล์ซีดานแน่นอนตัวนี้4ประตูนะครับอย่างที่บอกไว้การใช้งานของเขาเนี่ยนะครับชัดเจนไม่ว่าจะเป็นรถครอบครัวนะครับออกงานนะครับวิ่งต่างจังหวัดวิ่งลุยๆก็ได้เลยนะครับสวยงามมากๆค่ะแล้วเครื่องยนต์ C350E คันนี้ค่ะเครื่องยนต์อะไรคะตัวนี้นะครับที่บอกว่าเป็นเครื่องยนต์ที่มีความประหยัดมากเนี่ยเป็นตัวผสม3ระบบด้วยกันนะครับจะมีตัวระบบปลั๊กอินนะครับแล้วก็จะมีตัวระบบไฮบริดนะครับแล้วก็จะมีระบบเครื่องยนต์เบนซินสามระบบเลยทีเดียวใช่ครับ3ระบบเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวแต่ก่อนที่จะไปเครื่องยนต์เดี๋ยวขอดูด้านท้ายก่อนละกันนะครับไฟท้ายดีไซน์ใหม่นะครับในตัว W215 หรือ C350E คันนี้สวยงามมากๆนะครับจริงๆถ้าเปิดตอนกลางคืนเนี่ยครับจะเห็นไฟขอบ LED เป็นขอบใช่วิ่งตามท้องถนนตอนกลางคืนเนี่ยจะสวยมากๆค่ะใช่ครับแล้วก็พอเบรกก็จะมีไฟด้านในของขอบเข้ามาแบบชัดเจนสวยงามมากนะครับแล้วก็ป้ายตัว C350Eนะครับชัดเจนตัว E นี่เป็นตัวบ่งบอกนะครับว่ารุ่นที่เป็นตัวปลั๊กอินไฮบริดก็จะมี E อยู่ด้านหลังด้วยนะครับและแน่นอนรุ่นนี้มาพร้อมปลั๊กอินแน่นอนก็ต้องเสียบชาร์จไฟนะครับตัวชาร์จไฟก็จะอยู่ด้านล่างอย่างนี้นะครับเสียบชาร์จนานไหมคะพี่โจตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงนะครับแล้วก็วิ่งได้นะครับระยะทางสูงสุดอยู่ที่33กิโลเมตร33กิโลเมตรใช่ครับผมแล้วก็ความเร็วสูงสุดที่ทำได้เฉพาะตัวในส่วนของไฟฟ้านะครับตัวนี้ทำอยู่ได้ที่130กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะถือว่าทำได้ดีเลยเนาะใช่ครับถือว่าสะดวกมากๆเลยนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปที่ตัวเครื่องยนต์นะครับตัวเมื่อกี้บอกไปแล้วในส่วนของปลั๊กอินนะครับก็ยังยึดในแบบตัวเดิมมาก็คือว่าตอนเจเนอเรชั่น C300 BlueTEC Hybrid นะครับในส่วนของ Hybrid ก็จะทำงานเหมือนเดิมครับความเร็วอยู่ที่0ถึง35ช่วงนี้ก็จะเป็นตัวใช้ระบบ Hybrid นะครับแล้วพอตัดทุกอย่างออกหมดนะครับเหลือแต่เครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ4สูบ 2,000 cc 211แรงม้านะครับแล้วก็แรงม้าเฉพาะที่เป็นในส่วนของไฟฟ้าเนี่ยนะครับอยู่ที่82แรงม้านะครับคันนี้ให้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหได้ว่ารถคันนี้ที่สุดของความแรงแล้วก็มาพร้อมกับความประหยัดเลยใช่ครับอัตราการประหยัดน้ำมันนะครับค่าเฉลี่ยรวมๆทุกอย่างแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณสัก32ถึง34กิโลลิตรเลยโอ้ถือว่าประหยัดน้ำมันได้มากทีเดียวนะคะใช่ครับแต่ถ้าย้อนมองกลับไปว่าเราขับไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อวันเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้น้ำมันเลยใช่บางคนทำงานบ้านใกล้เนาะใช่ครับไม่ต้องเสียค่าน้ำมันเลยใช่ครับค่ะหากใครมีคำถามอะไรนะคะในตอนนี้นะคะก็สามารถเม้นใต้คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยตอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยค่ะใช่ครับแล้วก็อย่าลืมเรื่องกดไลค์กดแชร์นะครับกดตอนนี้ก็ยังได้เลยนะครับโอเคภายนอกที่ว่าสวยแล้วเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูด้านในเลยแล้วกันนะครับค่ะด้านในนะครับไล่มาจากด้านข้างนะครับก็จะเป็นฟินนะครับที่เป็นชุดแต่งนะครับลายอลูมิเนียมนะครับจริงๆด้านในเนี่ยก็จะตัดด้วยส่วนของแบล็คเปนโนด้วยนะครับตัวนี้มาด้วยกระป๋องไฟฟ้านะครับที่สามารถปรับนะครับได้แล้วก็กระจกมองข้างที่เป็นตัวไฟฟ้านะครับแล้วก็เปิดฝาท้ายกระโปรงด้านหลังนะครับ
โอเคไล่มาทางด้านข้างนะครับตัวนี้มาด้วยระบบสตาร์ทแบบสตาร์ทนะครับคือถ้าสังเกตคือถ้าได้ยินเสียงจริงเนี่ยคลื่นจะเงียบมากๆเลยนะครับค่ะบางครั้งในตอนสตาร์ทเนี่ยนะครับเครื่องยนต์เนี่ยเขาจะประมวลผลเองนะครับว่าจะใช้เครื่องยนต์สตาร์ทหรือจะใช้ระบบไฟฟ้าสตาร์ทนะครับตอนนี้ครับระบบเครื่องยนต์จะเปิดขึ้นมาแล้วนะครับแต่ถ้าตอนสตาร์ทแล้วเป็นระบบไฟฟ้าสตาร์ทเนี่ยเงียบมากเหมือนไม่ได้สตาร์ทรถเลยจะด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมาด้วยพวงมาลัยแบบ3ด้านนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับปรับนะครับเพิ่มลดเสียงหรือว่าปรับโหมดการขับขี่ได้นะครับตรงพวงมาลัยนะครับแล้วก็มาในส่วนของเกียร์นะครับที่อยู่ด้านขวามือนะครับพร้อมแพ็คเกจชิปเกียร์นะครับที่สามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ได้ที่พวงมาลัยเลยนะครับตรงนี้โอเคมาในส่วนของตรงกลางนะครับที่เรียกว่าจริงๆแล้ว2ที่เราจะมาดูตรงกลางในบรรยากาศภายในใน C คลาสรุ่นนี้เรียกได้ว่าหรูมากใช่ดูหรูหราเนาะใช่ครับผมแล้วก็ C คลาสตัวนี้เองเนี่ยครับก็ยังเป็นพื้นฐานให้อีกไม่ว่าจะเป็นC คลาสรุ่นอื่นๆที่ใช้มาอยู่โดยตลอดเลยนะครับแล้วก็ใช้รุ่นนี้เนี่ยไม่มีตกยุคแน่นอนปกติ Mercedes Benz เนี่ยจะเปลี่ยนรุ่นใหม่ๆเนี่ยต้องใช้เวลานานสักพักนึงประมาณสัก 8-9 ปีนะครับถึงจะเปลี่ยนครั้งนึงนะครับในส่วนของคอนโซลกลางนะครับมากับสีแบล็คเป็นโนนะครับสีดำสวยงามมากๆดูสวยล้ำสมัยมากๆค่ะใช่ครับผมแล้วก็ในส่วนของหน้าจอนะครับจะมากับหน้าจอ Audio 20นะครับพร้อมคอนโทรลเลอร์บวกทัชแพดด้วยนะครับเรียกได้ว่า C Class โฉมเนี่ยนะครับเป็นหัวทัชแพดตัวแรกที่เพิ่งมาเลยทีเดียวนะครับในส่วนของโหมดหน้าจอนะครับก็จะมีในส่วนของเรดิโอนะครับมีเดียนะครับหรือว่าช่องพอร์ตนะครับที่เราสามารถเสียบ USB ได้ใช่ไหมคะเสียบช่อง USB ได้นะครับแล้วก็สามารถต่อบลูทูธนะครับเชื่อมนะครับฟังเพลงได้หรือโทรศัพท์ได้เลยนะครับก็ในโหมดนี้นะครับก็สามารถปรับโหมดการขับขี่ต่างๆได้นะครับโอเคส่วนโหมดการขับขี่จะขออนุญาตลงมาดูด้านล่างดีกว่านะครับโอเคนะครับตรงไดนามิกเซเล็กตรงนี้นี่เองนะครับจะอยู่นี้นะครับโหมดการขับขี่ของรถนะครับตัว C Class ตัวนี้ก็จัดเต็มมาเลยนะครับให้เหมาะกับการขับขี่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ Eco นะครับหรือว่าจะเป็นระบบ Comfort นะครับ Sport Plus หรือว่าแบบ Individual นะครับเรียกว่าเหมาะกับการขับขี่ทุกรูปแบบเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเติมมานะครับที่ไม่เคยมีใน C Class ก็จะเป็นตัวนี้นะครับช่วงร่างการกระแทกนะครับแบบ Air Matic นะครับอ๋อมี Air Matic ด้วยใช่หรือ Air Suspension นั่นเองนะครับช่วงล่างตัวนี้นุ่มมากนะครับขับไปนุ่มมากเลยนะครับแล้วก็รูปรถตัวนี้ก็เป็นโหมดใหม่เหมือนกันอย่างที่แจ้งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับโหมดในการขับปรับโหมดในการเลือกใช้พลังงานนะครับก็เป็นมีเฉพาะในรุ่นตัว Plug-in Hybrid นะครับเดี๋ยวผมอนุญาตกดนะครับพอกดนะครับมันจะขึ้นอยู่ในหน้าจอตรงเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะใช้อะไรใช่ไหมคะจะมี4โหมดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดนะครับตัว Hybrid นะครับ E โหมดนะครับ E Safe หรือว่าในส่วนของชาร์จนะครับแน่นอนครับในส่วนของไฮบริดก็จะเป็นในส่วนของการใช้พลังงานดึงพลังงานมาจากตัวไฮบริดนะครับตัว e mode นะครับก็จะใช้พลังงานจากการเสียบชาร์จไฟนะครับส่วนตัว e safe เนี่ยนะครับจะเป็นการใช้พลังงานแบบผสมผสานโดยตัวใช่โดยตัวรถเนี่ยเขาจะคำนวณในแบบที่ประหยัดมากที่สุดเองแล้วก็ในส่วนของเรื่องโหมดชาร์จก็คือว่าใช้เครื่องยนต์แบบ 100% นะครับใช่ครับแล้วก็ไล่มาทางด้านข้างนะครับก็จะมีในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นม่านหลังไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับ C350E คันนี้มากับตัว Sun Protect Package นะครับค่ะ Sun Protect Package นี่ก็คือแบ่งออกเป็น2ส่วนใช่ไหมคะใช่ครับม่านหลังไฟฟ้าที่เปิดปิดด้วยระบบอัตโนมัติม่านหลังไฟฟ้าที่เปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าครับแล้วก็ม่านข้างด้านหลังที่เปิดปิดด้วยมือนะครับ2ออปชันตัวนี้รวมกันจะเรียกว่า Sun Protect Package ครับค่ะแล้วรถคันนี้มาอยู่ที่เท่าไหร่คะพี่โจโอ้คันนี้มาอยู่ที่ 27,000 กิโลครับอะไรนะคะไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะ 27,000 กิโลครับอ๋อเพียงแค่ 27,000 กิโลเองแล้วรถปีอะไรคะคันนี้รถปี2016ครับปี2016วิ่งมา 27,000 เท่ากับปีนึงวิ่งประมาณแค่หมื่นกว่าโลเท่านั้นเองใช่ครับแล้วก็คันนี้จริงๆเนี่ยนะครับเป็นรถที่ออกมาจากศูนย์ Mercedes-Benz Thailand เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของวารันตีนะครับที่ยังมีอยู่ถึงปี2019เรียกได้ว่าใช้งานกันแบบสบายใจเลยทีเดียวนะครับค่ะค่ะใครมีคำถามอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้ตลอดเลยนะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบค่ะใช่แล้วก็ในส่วนของกดไลค์กดแชร์นะครับตอนนี้ก็ยังกดไลค์กดแชร์ได้ทันนะครับหรือว่าทักเพื่อนไปนะครับเข้ามาดูนะครับดูตอนนี้ได้เลยนะครับ
ก็ใครสนใจรถที่แบบที่สุดของความแรงแล้วก็มาพร้อมกับความประหยัดนะคะก็ห้ามพลาดรถคันนี้เลยใช่ครับแล้วก็ตัว NK Life Report ของเราเนี่ยก็ยังมีเรียกได้ว่าสิทธิพิเศษดีๆนะครับที่ลูกค้าเนี่ยใช้ไปได้หลายคนแล้วนะครับแล้วก็ซื้อรถจากการที่ดู NK Life Report นะครับไม่ว่าจากพิษณุโลกนะครับจากเชียงใหม่หรือว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือจะเป็นในกรุงเทพเองใช่ครับดู NK Life Report แล้วก็เข้ามาแจ้งกับพนักงานของเราได้เลยนะครับแล้วก็รับไปเลยนะครับท่านที่ชมรถคันนี้นะครับผ่าน NK Life Report แล้วก็แจ้งกับพนักงานขายได้เลยนะครับว่าชมรถคันนี้นะครับก็รับไปเลยนะครับในส่วนของฟรีประกันภัย1ปีเต็มนะครับกับฟรีแมนเทนแนนซ์นะครับ1ปีเต็มที่ NK Service Center ของเราเลยนะครับเรียกได้ว่าจัดเต็มจริงๆค่ะหากใครนะคะสนใจรถรุ่นนี้หรือว่ารุ่นอื่นๆนะคะก็สามารถแอดไลน์มาคุยกันได้ค่ะ @ben_nk นะคะอย่าลืมนะคะต้องมีแอดด้านหน้าด้วยค่ะแล้วก็สำหรับในส่วนของแคตตาล็อกออนไลน์นะครับเรามีรถให้เลือกมากกว่า150คันนะครับเข้ามาตามลิงก์ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็หรือว่าไม่เข้ามาที่ในส่วนของ www.bennk.com นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับที่ชมไลฟ์ครั้งนี้ไม่ทันนะครับก็สามารถชมย้อนหลังได้นะครับที่ช่องทาง YouTube นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับที่ BennK Channel ของเราครับค่ะแล้วก็ยังมีรูปสวยๆนะคะอัปเดตทุกวันนะคะที่ Instagram และ Twitter ค่ะ ben_nk_official ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเมย์และพี่โจก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ NK Live Report รวดเร็วกระชับฉับไวส่งตรงถึงคุณเมย์รายงานสวัสดีค่ะ